วดสารพิษในห้องแอมเพื่อนสงสัยวางอดีตสามียังจัดงานวันเกิดต่อไม่เชื่อทำคนเดียวเพื่อนสนิทของแฟนเก่าแอมผู้ต้งหาฆาตกรรมก้อยเท้าแชร์ชาวจังหวัดกาญจนบุรีเผยเพื่อนก็ถึงแก่ชีวิตปริศนาไปทำบุญแล้วเป็นลมในบ้านที่อุดรธานีภรยาไปเป็นพยานโรงพักแล้วกลับมาเลี้ยงฉลองวันเกิดทั้งที่กำลังตั้งท้องกับคนที่เสีย ไม่ยอมส่งมอบเอกสารการถึงแก่ชีวิตให้ญาติสงสัยเลยไปค้นในห้องเจอขวดไซยานายชี้เป็นผู้หญิงที่ใจคอผิดมนุษย์และไม่เชื่อว่าทำเรื่องแบบนี้คนเดียววันที่25เมษายน2566เวลา16ตรนิกา4นาทีไทยรัฐออนไลน์รายงานว่า กรณีนางสาวเิริพรขันวงหรือน้องก้อยอายุ32ปีถึงแก่ชีวิตอย่างมีปริศนาขณะเดินทางไปปล่อยปลาบริเวณริมแม่น้ำแม่กรองเขตเทศบาลเมืองบ้านโปง่งจังหวัดราชบุรีญาติติดใจในการถึงแก่ชีวิตเหตุเกิดเ่อช่องเช้าวันที่14เมษายน66ที่ผ่านมา ล่าสุดวันที่25เมษายนมีการออกหมายจับแอมเพื่อนสนิทที่ไปด้วยแต่ไม่ช่วยเพื่อนกลับขโมยทรพัพย์สินขึ้นรถหลบหนีไปโดยผลการตรวจชิ้นเนื้อก้อยพบสารไซยาไยพนักงานสอบสวนตำรวจสอบสวนกลางซึ่งรับผิดชอบคดีจึงขออนุมัติหมายจับก็หาฆารกรรมผู้อื่นโดยไตรตรองไว้ก่อนพร้อมหาหลักฐานในคดีที่มีผู้ถึงแก่ชีวิตปริศนาอีกอย่างน้อย6คดี ซึ่งล้วนแต่ถึงแก่ชีวิตในลักษณะคล้ายกันและรู้จักเกี่ยวข้องกับนางสาวแอมผู้ต้องหานอกจากนี้ผู้สื่ข่าวไปพบกับนายบีนามสมมุติชาวจังหวัดราช,ชบุรีเพื่อนสนิทของนายแด้แฟนเก่าของนางสาวแอมหนึ่งในผู้ถึงแก่ชีวิตอย่างปริศนาให้ข้อมูลว่าหลังจากนายแด้ได้รู้จักและมีความสัมพันธ์กับนางสาวแอม เพื่อนของตนได้ปรนเปลือทั้งเงินทองให้เนื่องจากนางสาวแอมเป็นคนปากหวานเอาใจเก่งโปรไฟล์ดีมีอาชีพเท้าแชร์และรับจำนองที่ดินรถยนต์แต่ทุกครั้งที่โทรศัพท์พูดคุยกันนางสาวแอมจะทิ้งท้ายว่าแล้วโอนเงินมาด้วยนะ ต่อมานายได้ไปทำธุรกิจปล่อยเงินกู้ที่จังหวัดอุดรธานีและชักชวนนางสาวแอมไปฉลองวันเกิดด้วยกันโดยในช่วงเช้าวันที่12มีนาคมทั้งคู่ได้ออกไปทำบุญด้วยกันที่วัดแห่งหนึ่งกระทั่งเวลาประมาณ13.30นาทีพบว่านายแด้เป็นลมหมดสติอยู่ภายในห้องน้ำภายในบ้านและถึงแก่ชีวิตในเวลาต่อมา แต่สิ่งที่เพื่อนทุกคนต่างสงสัยคือนอกจากสภาพร่างของใดแด้ที่มีรอยคล้ำที่ผิวขอบใต้ตาริมฝีปากและเล็บรวมถึงมีโลหิตออกที่บริเวณปากและจมกูกซึ่งมองว่ามีความผิดปกติส่วนคนที่ได้ชื่อว่าเป็นภรรยาและกำลังเป็นแม่ของลูกในวันที่สามีถึงแก่ชีวิตกลับเลี้ยงฉลองวันเกิดของตัวเองในช่วงกลางคืน ปล่อยให้เจ้าหน้าที่นำส่งร่างผููถึงแก่ชีวิตเพียงลำพังโดยไร้ญาติส่วนานางสาวแอมนั่งเครื่องบินตามกลับมาในภายหลังและตลอดเวลาที่มีพิธีบำเพ็ญกุศลก็ไม่เคยมาร่วมงานจนถึงวันชาปนากิจจึงได้เข้ามาแสดงตัวว่าเป็นภรรยาและกำลังตั้งครรภ์ลูกของนายแด้ทางญาติเห็นแก่ลูกและพู้ถึงแก่ชีวิตจึงไม่ติดใจทวงถามและยกทรัพย์สินให้ไปประกอบด้วยสร้อยคอทองคำห้าบาท สร้อยข้อมือทองคำ3บาทพระเลี่ยมทองแหวนทองและเงินสดไม่ทราบจำนวนหลังจากที่ญาติและเพื่อนๆได้ทราบข่าวที่เกิดขึ้นกับนางสาวก้อยจึงเอะใจเนื่องจากลักษณะการถึงแก่ชีวิตที่คล้ายกันก่อนจะย้อนกลับเข้าไปที่บ้านของนายแด้ที่อำเภอบ้านโปง่งที่นางสาวแอมเคยมาใช้ชีวิตร่วมกันถึงกับต้องผงะเมื่อพบกับหลักฐานสำคัญ คือเอกสารแจ้งเหตุการถึงแก่ชีวิตของนายแด้ออกโดยสอพอเมืองอุดรธานีที่นางสาวแอมไม่เคยส่งมอบให้กับญาติในเอกสารระบุว่านางสาวแอมผู้เป็นภรรยาได้ร่วมเป็นพยานและไม่ติดใจในสาเหตุการถึงแก่ชีวิตนอกจากนี้ยังพบขวดสารเคมีระบุชื่อ UN1680 จากการหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตพบว่า เป็นสารกลุ่มไสยนายทางครอบครัวจึงส่งหลักฐานทั้งหมดให้กับเจ้าหน้าที่ชุดของกองปราบไว้ประกอบการดำเนินคดีทั้งนี้คนในครอบครัวของนายแด่รวมถึงเพื่อนๆทุกคนเชื่อว่านายแด่และพูดถึงแก่ชีวิตคนอื่นๆที่มีความเกี่ยวพันกับนางสาวแอมต้องถูกฆารกรรมอย่างแน่นอนและเป็นการฆาตกรรมแบบต่อเนื่องเพื่อหวังในทรัพย์สินซึ่งเป็นการกระทำที่เกินมนุษย์อยากฝากถึงเจ้าหน้าที่ตำรวจ ขอให้ดำเนินการตามกฎหมายกับนางสาวแอมให้ถึงที่สุดและขอให้มีการลงโทษสูงสุดคือโทษถึงชีวิตเพราะเป็นผู้หญิงที่น่ากลัวและเป็นภัยต่อสังคมอย่างมากและเชื่อว่านางสาวแอมไม่ได้ก่อเหตุนี้เพียงคนเดียวน่าจะมีผู้อื่นเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยผู้หญิงตัวเล็กๆจะสามารถฆาตกรรมคนได้ต่อเนื่องขนาดนี้ขอให้ตำรวจสอบสวนให้หมดนอกจากนั้นขอฝากถึงนางสาวแอมว่าขอให้ยอมรับผิด ชดใช้กรรมที่ตัวเองทำลงไปทั้งหมดที่อำเภอบ้านโป่งวันเดียวกันผู้สื่อข่าวได้ไปที่บริเวณจุดเกิดเหตุริมแม่น้ำแม่กรองอีกครั้งพบว่ายังคงมีชาวบ้านเดินทางมาปล่อยปลากันตามปกติจากการเดินสำรวจโดยรอบ,รบลานอเนกประสงค์ริมเขื่อนพบมีกล้องวงจรปิดติดตั้งอยู่ทั่วบริเวณทำให้สามารถบันทึกคิพฤติกรรมที่ผิดปกติของเพื่อนผู้ถึงแก่ชีวิตไว้ได้ แต่เป็นที่น่าเสียดายว่าบริเวณริมแม่น้ำไม่มีกล้องวงจรปิดที่จะบันทึกภาพเหตุการณ์ซึ่งขณะที่นางสาวสิริพรมีอาการเป็นลมหน้ามืดจนมีเจ้าหน้าที่และชาวบ้านเข้ามาช่วยเหลือนำตัวส่งโรงพยาบาลบ้านโป่งจากการพูดคุยกับแม่ค้าใกล้กับจุดเกิดเหตุเล่าถึงเหตุการณ์ช่วงเช้าของวันที่14เมษายนที่ผ่านมาว่าขณะกำลังขายของอยู่ได้ยินชาวบ้านพูดว่ามีคนเป็นลมอยู่ริมแม่น้ำ จึงเดินลงไปดูพบเจ้าหน้าที่กำลังปั๊มหัวใจเพื่อช่วยชีวิตหญิงสาวรายหนึ่งที่นอนหมดสติก่อนจะนำตัวส่งโรงพยาบาลกระทั่งต่อมาทราบว่าหญิงสาวได้ถึงแก่ชีวิตและญาติสงสัยเหตุใดเพื่อนที่มาด้วยกันจึงหลบหนีไม่ให้การช่วยเหลือซึ่งตนมองว่าเป็นเรื่องผิดวิสัยของคนทั่วไปโดยเฉพาะคนที่ได้ชื่อว่าเป็นเพื่อนกัน เพราะอย่างตนหาพกพบผู้ประสบอุบัติเหตุอย่างรีบเข้าไปช่วยเหลือแต่เรื่องราวหรือข้อมูลเชิงลึกนั้นไม่ทราบด่วนคุมตัวแอมภรรยารองผู้กำกับไตรตรงวางใจนายน้องก้อยเพื่อนสนิทต,ตำรวจกองปราบปรามบุกคุมตัวภรรยารองผู้กำกับตำรวจราชบุรีคาศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะกรุงเทพบา,ารนครต้องคดีวางยาเท้าแชร์ถึงแก่ชีวิตปริศนา ชี้หมายจับข้อหาหนักฆาตรกรรมผู้อื่นโดยไตรตรองไว้ก่อนมีหลักฐานของกลางขวดใสยาไนวางยาให้เหย่อกินอาหารจนถึงแก่ชีวิตเพื่อลักเอาทรัพย์สินวันที่25เมษายน2 5 6 6เวลา12.13กานาทีเดลีนิวส์ออนไลน์รายงานว่า จากกรณีนางทองพินเกียรติชนะเิริอายุ63ปีนางสาวิพาวันขันเสริอายุ35ปีมารดาและพี่สาวของนางสาเสริพรขันวง์หรือก้อยอายุ32ปีท้าแชร์ชาวจังหวัดกาญจนบุรีที่เป็นลมวูบถึงแก่ชีวิตปริศนาขณะเดินทางไปทำบุญปล่อยปลากับเพื่อนสนิทที่ริมท่าน้ำแม่น้ำแม่กรองพื้นที่อำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีก้าร้องทุกตำรวจกองปราบ ช่วยตรวจสอบความผิดปกติเกี่ยวกับสาเหตุการถึงแก่ชีวิตพร้อมเชื่อว่าน่าจะเป็นการฆาตกรรมโดยมีนางสรารัตน์สีสิวุฒาพรหรือแอมภรยาของตำรวจระดับรองผู้กำกับในพื้นที่จังหวัดราช,ชบุรีเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ดังกล่าวตามที่เคยมีการนำเสนอไปแล้วนั้น เกี่ยวกับเรื่องนี้เมื่อวันที่25เมษายนพลตำรวจเอกดำรงศักดิ์กิติประภัฒผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติสั่งการพลตำรวจเอกสุรเชษฐหักพานรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพลตำรวจโทเจรพบภูริเดชผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางพลตำรวจตรีมนตรีเทศขันผู้บังคับการกองปราบปรามพันตำรวจเอกปราทักขวัญนาผู้กักกับการห้ากองบังคับการปราบปราม นำกำลังคุมตัวนางสารารฐลังศิวุธาพรหรือแอมผู้ร้อมหาตามหมายจับสารอาญาที่1285ทับ2 5ง6ลงวันที่25เมษายน2566ข้อหาฆาตก,กรรมผู้อื่นโดยไตรตรองไว้ก่อนพร้อมของกลางขวดไซยาไนที่เป็นหลักฐานสำคัญที่เชื่อได้ว่านางสารารัฐมีส่วนเกี่ยวข้องกับการถึงแก่ชีวิตของนางสาวเสริพรจริง โดยเจ้าหน้าที่สามารถคุมตัวนางสรารัตน์ได้ที่ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะกรุงเทพมหานครแนวทางการสืบสวนเจ้าหน้าที่เชื่อว่านางสารารัตน์น่าจะเป็นผู้นำไซยาไนซยซึ่งเป็นสารเคมีอันตรายผสมใส่อาหารให้เหยื่อรับประทานเพื่อหวังลักทรัพย์สินมีค่าต่างๆของเหยื่อซึ่งขณะนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างนำตัวมาสอบปากคำายัางกองบังคับการปราบปราม